พาไปดูนะครับที่พังงาเนี่ยนะฮะมีโลมาพันหายากนะมันเกยตื้นขึ้นมาคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่คาดนะครับว่ามันอาจจะบาดเจ็บหรือว่าเมื่อมันโดนอะไรไม่รู้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่10นะครับตะกั่วป่าพังงาลงพื้นที่ไปที่หาดเขาปีหลายที่อำเภอตะกั่วทุ่งนะฮะจังหวัดพังงานะฮะเจอเจ้าโลมาตัวนี้นะฮะขนาดใหญ่1ตัวถูกคลื่นเนี่ยซัดมาเกยตื้นอยู่ที่ชายหาดนะครับพบว่าเป็นโลมาฟราเซอร์เพศเมียนะครับตัวโตเต็มวัยนะครับความยาวเนี่ย2.20 เมตรตามลำตัวเนี่ยไม่เจอบาดแผลมันน่าจะหลงทิศมาหรือไม่มันก็ป่วยฮะจนไม่มีแรงถูกคลื่นลมเนี่ยซัดมาเกยตื้นเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยนะฮะทำการอนุบาลให้มันแล้วก็เดี๋ยวจะส่งต่อไปเนี่ยนะฮะที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนที่จังหวัดภูเก็ตครับเขาบอกว่าโลมาฟราเซอร์เนี่ยนะคะคือพบในหน้าน้ำลึกไปในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ในมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะเป็นโลมาพันธุ์ที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เพราะว่ามันจะอยู่น้ำลึกมากๆที่ผ่านมาเจอเกยตื้นเพียงปีละไม่กี่ครั้งหรือว่าเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะคะและก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบสงวนและสัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าคุ้มครองพ.ศ. 2535ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องนำตัวมันไปอนุบาลซึ่งถือว่าเป็นพันธุ์หายากนะคะรักษาให้หายแล้วก็กลับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันต่อไปนะคะ